สู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแต่ว่าในส่งกติการบกวนว่านะคะให้พิมพ์ HJ ใช่ครับชื่อนามสกุลและคำถามนะคะรวมไปถึงจังหวัดส่งมาที่422-1606ไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะจะได้ส่งคำถามเข้ามาอย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนเลยพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะเช้าๆ 9:00 นะฮะไปเจอกันก่อนนะครับไปทักทายกันก่อนผมไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านจะได้ทำพิธีร่วมกัน 9:09 นะครับที่ศาลนะฮะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าค่ายตากสินจันทบุรีเลยนะครับที่จังหวัดนั้นเลยนะฮะไปเจอที่นั่นเลยก็บอกเป็นพิธีสำคัญด้วยเนาะใครอยากจะมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันมีตั้งแต่ช่วงภาคเช้า9:00 นเป็นต้นไปจนถึงช่วงประมาณบ่ายๆเลยนะคะไปร่วมกันในการที่ในการที่สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะอย่าลืมแล้วกันแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆแต่ท่านผู้ชมเลยไปติดตามกดไลค์กดถูกใจได้ที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมใครส่ง SMS เข้ามามาลุ้นกันด้วยนะคะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับเทพเจ้าไฉซิงเอี๊ยหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะต้องระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจน422-1606 SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณประสิทธิ์ชัยการเงินขัดข้องทำยังไงดีประสิทธิ์ที่ใช่หาเพิ่มบางทีจังหวะเราเนี่ยมันมาช้ากับเขานิดนึงนะฮะพอจะทำนะฮะก็แป๊กไปแล้วนะฮะจังหวะของเราไม่ค่อยดีนะเรื่องของการเงินที่จะมาส่งเสริมเราไม่ค่อยได้ฉะนั้นเรามีเงินหน้าเดียวนะอาจจะต้องหากิจกรรมเสริมเติมเต็มแล้วก็ของคุณประสิทธิ์ชัยเนี่ยสามารถที่ร่วมมือแพ็คทีมนะทำเรื่องของเนี่ยไอ้ร้านกาแฟเล็กๆก็ได้หรือว่าเป็นร้านเกี่ยวเรื่องเครื่องดื่มนะครับไม่ใช่เหล้าแอลกอฮอล์นะครับเป็นน้ำผลไม้น้ำดื่มไฟบำบัดเนี่ยฮะซึ่งประสิทธิ์เนี่ยสามารถแพ็คทีมหรือว่าร่วมมือคนอื่นนะแววดีอยู่นี่ครับไม่มีปัญหานะครับประสิทธิ์นะครับ SMS ต่อมาประสิทธิ์ค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณมีนานะคะเบอร์โทรศัพท์นี่คือ0966การงานการเงินจะดีขึ้นไหมคะปีหน้าปีชงค่ะเกิดปีระกาอ๋อเมษาก็พ้นแล้วมีนาก็เมษาไงนะฟังง่ายกันไปฟังยังไม่พ้นครับมีนาหลังจากไป6เดือนแล้วนะฮะอันที่ชื่อคุณนะฮะมีนาเนี่ยหลังจากไป6เดือนนี้ก็คืออันนี้ช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาอันนี้ธันวาละธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาไปปลายเริ่มจะดีเรื่องการเงินคือพูดง่ายๆว่ามันมาเก็บเล็กผสมน้อยแล้วเป็นกอบเป็นกำได้นะครับปีชงเนี่ยที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้กรรมฐานสมาธิช่วยได้ไหว้พระเยอะๆสวดมนต์ได้มากนะฮะรับรองนะฮะผ่านฉลุยนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีละกานะแล้วก็ปีกุลละกากุลก็บอกว่าปีหมูทองนะครับมาอีกครั้งแล้วนะสมัยก่อนมาปี38แต่ละกานี้ก็ว่าไก่ป่าพญาเลี้ยงจะได้อุปถัมภ์ค้ำชูจะได้เป็นใหญ่ในอนาคตแต่ว่าต้องปรากฏเรื่องงานก่อนตอนนี้งานกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนเห็นไหมฮะเรื่องราวอย่างนี้มีติดตามได้ในช่วงไหนเนี่ยเร็วๆนี้เลยที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวแล้วค่ะติดตามเรื่องราว12ปีในกษัตริย์ของปีหน้าให้คุณมีนาเพื่อขยับเข้าสู่เมษาได้อย่างมั่นใจนะบอกว่าปีหน้าชงก็จะได้รู้กันด้วยนะ12ปีในกษัตริย์ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างชงจะได้รสชาติดีๆนะกับชีวิตจะได้เข้มข้นขึ้นค่ะเอเซนต่อมาค่ะคุณสิทธิเดชค่ะเลขบ้าน17ถามเรื่องสุขภาพสิทธิเดชนะฮะซ้ำซ้อนนะฮะป่วยเก่าของเดิมมาแล้วนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องปอดนะฮะเกี่ยวเรื่องปอดกับเรื่องของไตนะฮะไตก็มีปัญหาฉะนั้นถ้าคุณไม่ดื่มไม่เป็นไรนะฮะดูแลสุขภาพนะมากเค็มมากจัดมากหวานอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับนะบ้านเลขที่17ควรจะทำบุญประจำปีสักครั้งหนึ่งเดือนไหนดีกุมภาครับนะสิทธิเดชครับลายเซ็นครับรีบส่ง SMS กันเข้ามานะคะใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณไอซ์นะคะจะคลอดลูกง่ายไหมคะสำหรับท้องนี้นี่ครับคุณไอซ์ก็จะเป็นชื่อเล่นนะครับผมรู้นะครับตามชื่อเลยนะครับฟังนะฮะน้องก็จะตัวใหญ่นิดนึงนะฮะน้ำหนักจะเพิ่มนะก็นะแต่ท้องก่อนนะคลอดถ้าคลอดยากอ่ะนะก็ใกล้เคียงกับท้องก่อนแต่ว่าท้องเนี้ยนะฮะก็ไม่ยากเหมือนที่คิดหรอกครับนะฮะแต่น้องจะน้ำหนักตัวพอดีนะคุณแม่ดูแลนะสุขภาพดีนะครับอย่าลืมนะฮะเวลาน้องอยู่ในท้องเนี่ยนะครับก่อนคลอดคุณแม่นะฮะคุณแม่ที่บ้านด้วยนะครับที่ตั้งท้องอยู่เปิดเพจธรรมะเด็กเนี่ยเวลาฟังนิทานเยอะธรรมะดีๆเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่มีภูมิรู้สติปัญญาเยอะนะฮะเราก็ขัดกล่อมด้วยเสียงเพลงนะเสียงธรรมะบทสวดดีๆนะครับบทเพลงรักพ่อนะครับนะได้นะฮะทำซะทำสิ่งนี้นะฮะแล้วคุณแม่ก็อารมณ์ดีช่วงนี้นะฮะก็ดูแลสุขภาพนะมีโอกาสก็มานะฮะพอครบเดือนแล้วมาตัดผมไฟให้นะครับพี่ไปเสียสตังค์หรอกแวะมาเจอกันนะครับคุณไอซ์ต่อมาค่ะครับ
คุณลินดาค่ะเบอร์โทรศัพท์4591อยากทราบว่าจะทำงานด้านไหนถึงจะรุ่งมีโชคลาภไหมคะการเงินจะดีหรือเปล่านี่มีราศีด้วยเอามาวันนี้ดูมาเลยหมดเลยคุณจีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างนะกล้าแก่งนะแต่ยอมรับฟังเหตุผลแล้วก็มะเสงงูเล็กนะฮะค่อนข้างไปฟ้าแล้วก็มีเพียรพยายามกับตัวเองได้ดี2อย่างมารวมกันนั่นแสดงว่าคุณกำลังจะได้ทิศทางบ้านเล็กๆนะฮะบ้านเล็กๆรถคันโตเข้ามา2สิ่ง2อย่างจะเข้ามาโอกาสรุ่งเรืองมีนี่ผมวิเคราะห์จากราศีเลยนะเนี่ยนะครับ4591นะฮะ4กับ1เป็นอำนาจเรื่องพกทรัพย์หน้าบ้านเลขบ้านทะเบียนรถดีครับแล้วก็ถามว่าไงต่อนะจะทำงานด้านไหนถึงจะรุ่งคะงานด้านการแพทย์นะฮะอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ส่งเสริมเรื่องบำบัดนะสปาครับดูแลที่ไม่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดใช่อันนั้นดีนะครับไปทางการแพทย์นะฮะลินดาครับต้องเนี่ยค่ะนอกจากในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์คำถามแล้วลัคนาราศีปีนักษัตริย์เดี๋ยวใครอยากทราบเรื่องราวเดี๋ยวก็ส่งกันมาส่งกันมาเพียบเลยวันนี้แต่ว่าก็จะวิเคราะห์ให้ผ่านทางรายการนี้เท่านั้นเอเซนต์ต่อมาค่ะคุณวันชัยค่ะบอกว่างานจะดีหรือเปล่าแล้วก็โรคที่เป็นอยู่เนี่ยจะหายไหมคะวันชัยฟังผมอย่างหนึ่งนะครับโรคร้ายนะเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวที่บอกเนี่ยเวลากรรมฐานสมาธิเนี่ยช่วยได้นะการันตีเลยคนที่ป่วยเจ็บนะผมเองก็มีนะสมัยก่อนมีโรคร้ายต่างๆนะฮะสภาวะนะหนึ่งออกกำลังกายนะออกกำลังกายให้เป็นปกติแล้วก็ทำจิตใจให้แจ่มชื่นเบิกบานนะฮะโรคร้ายมันอยู่เรานานหรอกมันก็ไปโรคร้ายก็สภาวะกรรมฐานสมาธิเดินท่าได้เป็นมีโอกาสเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD ไปให้นะฮะในเรื่องของฝึกกรรมฐานสมาธิดูแลเรือนร่างป่วยยังมีสตินะฮะแล้วก็หายมันก็จะหายอย่างที่ว่าชีวิตเนี่ยโล่งปลอดภัยเลยนะครับแต่ว่าสำคัญนะอย่าลืมเรื่องกรรมฐานสมาธินะคุณวันชัยทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ดีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอชิรยานะคะเบอร์โทรศัพท์นี่6684การเงินจะรวยไหมคะสุขภาพเป็นอย่างไรขอลายเซ็นด้วยรวยแล้วกันนะครับเทสนี้ไปค่ะให้รวยเลยครับขอให้รวยขอให้รวยรวยนะฮะโอเคในสภาวะการรวยคุณมัธยัสถ์อยู่ไงวางแผนก็ดีนะฮะแล้วหนี้ก็ลดบางลงนะครับฉะนั้นแล้วดีไม่ดีไม่ค่อยเห็นหนี้เท่าไหร่เลยแต่ว่าก็อยากให้ปรากฏใหม่ครั้งเลยกันเพราะว่ารอบปีหน้ามันจะเอกเรื่องหนี้เล็กๆนะฮะเกิดขึ้นช่วงประมาณกรกฎาคมต้นๆสิงหาไปปลายนะครับประมาณนั้นลายเซ็นด้วยค่ะชิระยาได้เลยครับรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายๆรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับเทพเจ้าชัยสิงเอี้ย3ท่านด้วยกันนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณอภัสราค่ะเบอร์โทรศัพท์4663งานเงินเป็นยังไงบ้างคะ62ตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลขส่งเป็นเลขแฝงแรงสัมผัสเรื่องการเงินดีขึ้นครับนะฮะก็ไม่ได้โทษเลขนะเพราะจริงๆเนี่ยผมก็ดูเรื่องชื่อแหละแต่มันปรากฏว่างี้นะครับ62ตัวเนี้ยยังทําให้ฐานล่างเรื่องการเงินของคนนะฮะคือไม่คิดว่าจะได้ไม่คาดหวังว่าจะมีมันมานะครับรอบช่วงไหนจะเด่นชัดมีนาวันที่20ไปแล้วช่วงนั้นลุ้นได้เรื่องการเงินจะลงทุนนะหรือจะทํากิจการใดๆกับเพื่อนกับคนรอบข้างอันนั้นดีนะครับแนะนําเลยนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวรักษ์ขอลายเซ็นค่ะขอลายเซ็นมอบลายเซ็นนะครับคุณสาวรักษ์นะครับคุณสาวรักษ์คุณจะมีลายเซ็นที่มีธาตุน้ำเป็นเสบียงเป็นบริวารเพราะบริวารเสียนิดหนึ่งอ่ะมอบให้คุณสาวรักษ์ลายในส่วนนี้นะคะมาทางอีเมลอดเรสกันบ้างดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นชื่อเล่นนะคุณจักจั่นถามโชคลาภวาสนาการเงินนี่ก็แสดงว่าร้องเพลงเพราะแต่ผมว่าจักจั่นเสียงโชคลาภวาสนาการเงินจากกำแพงเพชรสวัสดีครับชาวกำแพงเพชรทุกท่านนะครับคุณวาสนานะครับคุณโชคไม่ใช่คุณวาสนาคุณจักจั่นคุณจักจั่นนะครับมาดูเรื่องราวของวาสนาของคุณว่าจะเป็นยังไงบ้างวาสนาของคุณมักจะทำอะไรที่ค่อนข้างติดลบความรู้สึกคนอื่นแค่นั้นเองแต่ว่ามีผู้ใหญ่ส่งเสริมเติมเต็มอยู่เรื่องการเงินยังแฟบอยู่นะครับระยะอันใกล้นะฮะหลังจากเดือนเกิด 3-4 เดือนกำลังจะได้ข่าวดีเรื่องการงานโชคลาภยังไม่ค่อยมีและจักรจันทร์ก็ยังไม่ให้มันเป็นจักรจันทร์เนี่ยให้ไปเดี๋ยวจักรจี้เบาๆนี่ครับเอาชื่อจริงมาถ้าส่งไม่ครั้งเลยกันนะฮะถ้าใช่ก็ยืนยันมานิดนึงแต่รบกวนให้ส่งเป็นชื่อจริงเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าจักรจันทร์เป็นชื่อจริงก็ต้องบอกย้ำเข้ามาอีกครั้งนึงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอีเมลเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com ที่เห็นตรงหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับคุณผู้ชมที่ตั้งใจว่าอยากจะไปร่วมบุญกับครัวขาวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าๆเลย 9:00 นเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของพิธีบวงสรวงนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นพิธีในการสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเพื่อที่จะได้นำไปเป็นหล่อเป็นองค์ด้วยนะฉะนั้นก็มีโอกาสก็ไปร่วมบุญร่วมกันพรุ่งนี้จะเอาหลวงพ่อเจ้าสัวพันล้านนะนึกออกแล้วไปแจกท่านผู้ชมนะฮะแล้วข้างหลังก็มีเลข9ด้วยนี่9มหามงคลเนี่ยนะครับมอบให้ทุกท่านเลยนะครับทุกท่านไปเจอกันร่วมบุญร่วมกันแล้วก็วันนี้3ท่านผู้ชมโชคดีสำหรับเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยในการเทพเจ้าแห่งโชคลาภนี่เลยค่ะแสดงความยินดีด้วยเห็นชื่อตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเอง
กลับมาที่ Miracle Channel ระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับเทพเจ้าฉ่ายซิงเอียนะคะจะได้จัดส่งหรือว่าจัดมอบไปให้รวมไปถึงในส่วนของลายเซ็นด้วยนะคะใครอยากจะมีโอกาสได้รับลายเซ็นของตัวเองกลับไปนะเก็บไว้เนี่ยบางคนเก็บเอาไว้เป็นอักขระของตัวเองเก็บเอาไว้ในการฝึกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นก็เขียนจดหมายเข้ามาที่อยู่ที่คุณผู้ชมเห็นตรงด้านล่างแบบนี้นะคะรวมไปถึงท่านไหนที่อยากชมรายการย้อนหลังอาจจะพลาดชมกันไปติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand และอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจ Facebook Fanpage กันด้วยนะคะ Miracle Channel TV แล้วก็ติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 16:30 น. ถึง 18:00 น. ตรงวันนี้มวยและครัวถ่ายแล้วคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ